ในการแข่งขันเดอะสตาร์แล้วนะครับผู้แข่งขันแต่ละคนจะต้องเลือกเพลงไว้1เพลงครับเพื่อแทนคำอำลาและคำขอบคุณต่อคนไทยทั้งประเทศและนี่คือเพลงสุดท้ายของไอซ์บนเวทีเดอะสตาร์รักเดียวใจเดียวครับใครร้องได้ช่วยกันร้องหน่อยนะครับผมแปลงใจที่ผ่านมานานเท่าไรการเวลาไม่อาจหมุนหัวใจเปลี่ยนไปจากเธอคงเป็นไปไม่ได้มือใจผูกพันมีแต่เธอแม้จะนอนและฝันฉันมีแต่เธอเท่านั้นไม่อาจแบ่งใจปันเพื่อไว้ให้ใครใจเมื่อเจอเธอแล้วเหมือนคนที่เจอจุดหมายเมื่อมีเธอไม่ต้องการใครเมื่อวานก็รักวันนี้รักเธอพอใจที่มีเธอไม่มีอีกแล้วใครจะมาเข้าใจฉันได้ดีอย่างเธอตอบแทนเธอรักเดียวใจเดียวดังทะเลกอดด้วยพื้นทรายและคงไม่มีใครพรากใจดวงนี้ได้ไม่ว่าการเวลาจะหมุนผ่านไปยังมั่นใจเราคือกันและกันแม้จะนอนและฝันฉันเธอเท่านั้นไม่อาจแบ่งใจปันเพื่อไว้ให้ใครใจเมื่อเจอเธอแล้วเหมือนคนที่เจอจุดหมายเมื่อมีเธอไม่ต้องการใครเมื่อวานก็รักวันนี้รักเธอขอเป็นกำลังใจให้ผมตลอดมานะครับขอบคุณมากครับช่วยกันร้องหน่อยนะครับแม้จะนอนและฝันฉันมีแต่เธอเท่านั้นไม่อาจแบ่งใจปันเพื่อไว้ให้ใครใจเมื่อเจอเธอแล้วเหมือนคนที่เจอจุดหมายเมื่อมีเธอไม่ต้องการใครเมื่อวานก็รักวันนี้รักเธอธนภัทรธนนท์กิติยศครับขอบคุณครับ
เอาละครับช่วงนี้ขอเชิญพี่ๆทั้ง3ท่านนะครับพูดอะไรถึงไอซ์นิดหนึ่งนะครับขอเชิญพี่เพชรครับก็ไอซ์ครับไอซ์เป็นตัวอย่างที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่งให้กับเด็กวัยรุ่นไทยนะครับไม่รู้ว่าการก้าวตามฝันนะครับและคนที่มีความพยายามนั้นควรจะมีลักษณะยังไงนะครับไอซ์เป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียใจนะครับพี่เชื่อว่าจะมีที่ที่หนึ่งสำหรับไอซ์อยู่ในวงการบันเทิงแน่นอนในอนาคตและพี่เชื่อว่าความสามารถแบบไอซ์ความพยายามความตั้งใจอย่างไอซ์เนี่ยจะทำให้ไอซ์ประสบความสำเร็จได้นะครับสู้ๆต่อนะครับขอบคุณครับพี่เพชรครับพี่ม้าครับในแต่ละก้าวที่เราเดินเข้ามาในวงการนี้เนี่ยเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยแล้วก็ยิ่งสำคัญหนักเข้าไปกว่านี้ถ้ายิ่งเข้ามาเต็มตัวขวากหนามเยอะมากๆอันนี้เป็นบททดสอบที่จะทำให้เราเนี่ยแข็งแกร่งแล้วก็มั่นคงในการที่เราเอาตัวเข้ามายึดในอาชีพบันเทิงแห่งนี้ทุกๆวันที่เราเดินอยู่ในเส้นทางนี้พระเจ้าลองใจทุกวันเลยลองใจว่าเราเนี่ยจะมีความเพียรพยายามอดทนแค่ไหนที่จะก้าวล้ำข้ามเส้นนี้ไปให้ได้จนกลายเป็นซูเปอร์สตาร์มันยากมากๆแล้วก็มีไม่มากคนนักนะคะที่จะไปถึงจุดนั้นได้หลายคนถอยหลังไปหลายคนมายังไม่ทันจำชื่อได้ก็ไปหลายๆคนมาจนถึงปากทางก็ไปซะก่อนแล้วนี่คือสิ่งหนึ่งของเมืองมายาแห่งนี้แต่ว่าไอซ์เป็นคนที่มีอายุที่น้อยที่สุดนับถือความแข็งแกร่งซึ่งเด็กอายุขนาดนี้เนี่ยก็กล้าที่จะเข้ามาเล่นในวงการแห่งนี้สิ่งที่อยากจะฝากไว้เอาเก็บไว้เป็นความทรงจำตลอดไปเลยนะคะนั่นก็คือมิตรภาพคุณมีมิตรภาพที่เกิดขึ้นมาอย่างบริสุทธิ์ใจทั้ง8คนไม่น่าเชื่อเลยหาไม่ได้ซื้อที่ไหนก็ไม่ได้เก็บเอาไว้ให้ดีขอให้โชคดีค่ะขอบคุณครับพี่ม้าครับพี่โจครับก็คงต้องบอกว่าไอซ์น่าจะดีใจเพราะการจากไปเป็นการจากไปท่ามกลางความเสียดายของผู้คนการที่เราไปโดยที่เป็นที่ยังเป็นที่รักของทุกคนเนี่ยมันสำคัญมากกว่าเพราะเรายังอยู่ในใจของเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นพี่เห็นน้ำตาเห็นทุกอย่างเห็นปฏิกิริยาของทุกคนที่มีต่อไอซ์เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินเสียดายไม่อยู่กลัวกระทรวงวัฒนธรรมไม่ใช่เยาวชนดีเด่นนะเนี่ยเพราะว่าตะกี้เห็นพฤติกรรมแล้วเนี่ยน่าจะได้มากนะครับสิ่งนึงที่พี่อยากจะบอกก็คือว่าแม้อายุเราจะน้อยนะครับความสามารถคุณเราไม่ว่าเสน่ห์อาจจะยังมาไม่ถึงไม่งั้นจะไม่มีคำว่าวัยไร้เดียงสาหรอกใช่ไหมครับจะไม่มีคำว่าวัยละอ่อนไม่ต้องกลัวตราบใดที่น้ำแข็งยังไม่หมดไปจากโลกชื่อเสียงไอซ์ก็ไม่หมดไปจากใจของประชาชนเหมือนกันขอบคุณพี่ๆทั้ง3ท่านนะครับครับผมขอเสียงปรบมือให้ไอซ์และเพื่อนๆของเขาครับไอซ์ครับมีอะไรอยากจะบอกถึงเพื่อนๆอีก6คนไหมครับก็ถึงกายเราจะไม่ได้อยู่ใกล้กันแต่ใจเราอยู่ด้วยกันเสมอทำเต็มที่นะครับครับผมเอาละครับถึงแม้ว่าวันนี้การแข่งขันเส้นทางสู่ดวงดาวของไอซ์จะต้องจบลงอยู่เพียงแค่นี้นะครับแต่การแข่งขันจะต้องดำเนินต่อไปครับและตอนนี้เราเหลือผู้เข้าแข่งขันอยู่เพียงแค่6คนเท่านั้นคะแนนของพวกเขาตอนนี้นับเป็น0ครับเราเริ่มรับคะแนนในรอบใหม่ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปครับครับผมรักใครเชียร์ใครอยากให้ใครได้ไปต่อนะฮะก็สามารถที่จะส่ง SMS แล้วก็โทรมาได้เลยนะครับให้คะแนนพวกเขาทั้ง6คนได้นะครับครับผมสามารถที่จะติดตามข่าวสารของ The Star ได้นะครับที่ www.thestar.gmember.com นะครับและอีกทางหนึ่งที่ www.icoke.co.th ครับและใครที่อยากจะชมการแข่งขันแบบสดๆชิดติดขอบเวทีนะครับสามารถ SMS มาขอรับบัตรได้ครับโดยการพิมพ์ตัวทีแล้วส่งมาที่4242899ไม่แน่นะครับคุณอาจจะได้เป็น100เสียงในห้องส่งก็ได้ครับครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆทั้ง3ท่านนะครับขอบพี่ม้าพี่เพชรครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมในห้องส่งและท่านผู้ชมทั่วประเทศครับขอบคุณครับ
และในสัปดาห์หน้านะฮะสำหรับการแข่งขันของเราจะเป็นโจทย์เพลงลูกทุ่งนั่นเองเตรียมเสริมจอนตีมาต้องจอนนะครับผมเตรียมซ้อมไปเลยเตรียมซ้อมเสริมกันไปเลยนะฮะสัปดาห์หน้ารับรองมันกันอย่างแน่นอนทุ่งสั่นกันอย่างแน่นอนครับใช่แล้วนะฮะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับสัปดาห์หน้าวันเสาร์15:30ทาง Modern Night TV นะฮะกับการแข่งขันกับโจทย์เพลงลูกทุ่งด้วยครับผมสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอขอบคุณ Clean and Clear Acne Kit ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดผลิตภัณฑ์ Rejoice ลักตาซอย Extra 300 Toyota Yaris ใหม่แบรนด์ซุปไก่สกัดรสกลมกล่อมและเครื่องดื่มโค้กฉันมีความฝันและฉันต้องทำให้ได้จะ